الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا.ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีทางนำที่เที่ยงตรงความบารอกัตสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องมุสลิมีนและบรรดามุสลิมาที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ได้ทรงเมตตาให้กับพวกเราทุกๆคนได้อยู่ในปีใหม่อยู่ในปีใหม่ในฮิจรัตศักราชใหม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะนี่ตอนนี้เราอยู่ในปีใหม่แล้วนะปีฮิจรัตศักราชใหม่แล้วนะในช่วงของเดือนมุฮัรรอมนะครับอัลลอฮ์เมตตาให้เรามีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นอีกได้อยู่ในปีฮิจรัตศักราชใหม่1446อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีบินิอามะติฮิตะติมมุศศอลิฮาตในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องสบายกันดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกปักรักษาคุ้มครองให้พวกเราทุกๆคนนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์แบบนี้นะครับในการที่จะเดินทางมาจากบ้านมาสถานที่ที่มีเกียรติแห่งนี้มาร่วมเรียนมาร่วมรับฟังมาร่วมอ่านอัลกุรอานมาเริ่มสะสมเสบียงคุณงามความดีนะครับให้กับตัวของเราเองแล้วก็เป็นการนะครับเป็นการลงทุนลงแรงเป็นการลงทุนนะทำธุรกิจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีวันขาดทุนในหัวข้อเรื่องของเราที่เราจะคุยกันในวันนี้การทำธุรกิจกับผู้สร้างการทำธุรกิจกับผู้สร้างถ้าพูดถึงการทำเรื่องของธุรกิจนะถ้าพูดถึงการทำเรื่องธุรกิจแน่นอนที่สุดวันนี้ท่านพี่น้องมีธุรกิจกันไหมมีไหมนั่นแหละคือธุรกิจจะมากจะน้อยขนาดก็แล้วจะเปิดร้านขายโจ๊กเนี่ยก็ธุรกิจจะทำขนมปังใส่อะไรก็แล้วแต่ก็คือธุรกิจถามว่าที่เราแสวงหาในเรื่องของการค้าขายเนี่ยนะนั่นคืออะไรธุรกิจหมดเลยถามในเรื่องการค้าขายในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวไว้ไหมกล่าวอัลลอฮ์กล่าวไว้ในเรื่องของการทำธุรกิจการทำธุรกิจกับมนุษย์ด้วยกันกับการทำธุรกิจธุรกรรมการลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการลงทุนทำธุรกิจกับมนุษย์ด้วยกันโอกาสประสบความสำเร็จมีไหมมีไหมครับมีและโอกาสเจ๊งอ่ะมีแล้วก็มีมากมากมากด้วยมากกว่าด้วยแต่การทำธุรกิจการทำลงทุนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องไม่มีคำว่าขาดทุนไม่มีคำว่าขาดทุนนะปิดประตูไปได้เลยในเรื่องที่เราจะขาดทุนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ทีนี้เรื่องการทำธุรกิจการทำธุรกิจกับผู้ที่สร้างผู้ที่สร้างของเรามาณที่นี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะอัลกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับหลายอายะด้วยกันที่จะเอามาพูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกคนในวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเรานะการลงทุนเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺเรียกร้องนะครับการลงทุนที่เราจะต้องทำธุรกิจที่การจะเราจะไม่พูดในมุมของธุรกิจที่ทำระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในเรื่องของการค้าขายที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เราจะไม่พูดถึงประเด็นนี้แต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับเราทุกๆคนนะครับให้เราทำธุรกิจให้เราลงทุนบ้างกับใครกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงทุนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับมีอยู่สามอย่างการลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยอาจารย์มันต้องใช้สตางค์สิใช่ไหมมันการลงทุนระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถามว่า
สิ่งที่จะไปขับเคลื่อนการลงทุนของเราธุรกิจของเราให้มันเดินไปข้างหน้าได้คำตอบคือต้องมีสตังค์ใช่ไหมถ้าไม่มีสตังค์ใครเขาจะชวนมาลงทุนใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีสตังค์ใครจะชวนมาลงทุนถ้าไม่มีทรัพย์ใครจะชวนมาลงทุนถ้าไม่มีที่ดินถ้าไม่มีที่อะไรใครจะชวนมาลงทุนไม่มีหรอกครับถ้าเป็นพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องอ่ะพี่น้องอยากจะลงทุนทำอะไรนะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะตัวผมไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวจะเอาผมไปลงทุนไหมไม่เอาเพราะเอาไปก็เป็นไงขาดทุนใช่ไหมไม่มีใครเขาเอาก่อนเพราะฉะนั้นการลงทุนการลงทุนของเราที่เราจะพูดในตอนนี้เนี่ยท่านพี่น้องกับอัลลอฮ์การลงทุนทำธุรกิจธุรกรรมกับอัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลาและอัลลอฮ์บอกกับเราไม่มีทางขาดทุนแล้วจะไม่มีวันขาดทุนแต่สังคมมุสลิมของเราส่วนมากทำไหมส่วนมากไม่ทำเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องแปลกธุรกิจที่เราจะทำลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาลาท่านพี่น้องที่รักครับเราจะพูดถึงประเด็นนี้ก่อนในเรื่องที่เป็นในเรื่องที่เป็นพละกำลังของเราอวัยวะของเราที่จะลงทุนกับอัลลอฮ์หนึ่งอวัยวะของเราที่จะลงทุนกับอัลลอฮ์ที่เราเรียกกันว่าบาดานียะบาดานียะเขาเรียกเป็นอิบาดะที่เป็นเรียกว่าบาดานียะทำโดยร่างกายของเราเช่นละหมาดอะไรอีกท่านพี่น้องเดินทางมาเรียนจากบ้านมานี่ใช้ร่างกายไหมใช่ต้องใช้จิตใจต้องอะไรนะต้องเดินมาปวดหัวเข่าเอ่ยปวดอะไรตาอะไรสารพัดปวดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยลงทุนกับอัลลอฮ์ไหมเนี่ยเราลงทุนกับอัลลอฮ์เราเดินทางมาเรียนตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องมันมีต้นทุนหมดเลยแล้วต้นทุนที่ว่านั้นคืออะไรครับเรามีเหมือนกันหมดเลยอัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพอัลลอฮ์ให้เรามีร่างกายท่านพี่น้องเราใช้ร่างกายของเราลงทุนไปกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เราลงทุนในเรื่องของอะไรอีกที่ไม่ต้องเสียสตังค์เดี๋ยวประเด็นสตังค์เนี่ยเอาสุดท้ายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับในธุรกิจในดุนยาเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรก่อนเราจะพูดถึงสตังค์ก่อนแต่ผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าการลงทุนกับอัลลอฮ์เนี่ย1เราต้องใช้ร่างกายของเราสองต้องใช้อะไรนี่หัวใจใช้หัวใจของเราลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับง่ายไหมเสียตังค์ไหมอ้าวไม่เสียตังค์เพราะฉะนั้นการลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงทุนด้วยกับอวัยวะที่อัลลอฮ์เมตตาให้กับเราสายตาของเราหูของเรานะสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเราสามารถที่จะลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประเด็นต่อมานะครับที่กำลังจะบอกท่านพี่น้องมีลงทุนด้วยกับร่างกายลงทุนด้วยกับหัวใจ3ลงทุนด้วยกับทรัพย์ลงทุนด้วยกับทรัพย์ใครจะลงทุนด้วยใครจะลงทุนทรัพย์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างลงทุนยังไงครับท่านพี่น้องการลงทุนทรัพย์เสียทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์เช่นท่านพี่น้องเดี๋ยวนี้จะไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุยกับฮัจญีอารุณบอกว่าปีนี้จะไปทําฮัจญ์เท่าไรแล้วนะทำพัด 300,000 300,000 ตีมตัวกลมๆ 300,000 แล้วก็ถามว่าอยากไปกันไหมอยากไปกันสตังค์มีไหมไม่มีอยากไปแต่สตังค์ไม่มีเพราะฉะนั้นเอาอุมเราะห์แล้วกันทำพัดเนี่ยท่านพี่น้องหลักแสนแล้วนะตอนนี้การทำอุมเราะห์เนี่ยเราก็ต้องเสียสละทรัพย์ของเราเหมือนกันลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันนะครับถามว่าการที่เราเสียทรัพย์ไปสมมุติไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์นะเอาเดือนตุลาใครจะไปเนี่ยท่านพี่น้องกิ้งกางได้เลยกับทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม49,500 บาท14วันอินชาอัลเลาะห์ครับช่วงเดือนอันนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาคมตุลานะสิงหาซึ่งเดือนสิงหานี่เต็มแล้วประมาณวันที่4หรือวันที่5เนี่ยจะไปเซตแรกแล้วก็ช่วงเดือนตุลาท่านพี่น้องสนใจนะวางแผนการเอาไว้ลงทุนกับอัลเลาะห์กันลงทุนกับอัลเลาะห์กันโดยการเสียทรัพย์นะเสียทรัพย์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางขาดทุนเสียไป 50,000 มันทั้งหมดมันมีอยู่2ราคามันมีอุมเราะห์ที่อันนี้โฆษณาซะเลยกันแล้วกันก็คือถ้าเกิดว่าเป็นราคา 78,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนั้นก็จะอยู่ใกล้นิดหนึ่งคือลงมาจากบันไดปุ๊บเดินเข้าอัลฮัมดุลิลละห์อันนั้นก็ต้องเพิ่มนิดหนึ่งก็ต้องลงทุนนิดลงทุนสูงนิดหนึ่ง
แต่ถ้าถึงสบายนิดหนึ่งแต่ในกรณีถ้าเป็นบุคคลที่ว่าชอบเดินชอบตามารีนชอบออกกำลังกายชอบเดินดูร้านค้าไปเรื่อยเปื่อยแนะนำอะไรครับ 49,500 บาทตีไปตัวกลมคือ 50,000 นะตัวกลม 50,000 ถ้าพี่น้องสนใจนะติดต่อกับวิทยากรของทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามได้ตลอดเวลานะได้ตลอดเวลาเราจะได้ไปทำความดีด้วยกันครับอาจารย์อามีนครับหลายคนครับมีอาจารย์อามีนบางทีก็เป็นอาจารย์บัสซารีบางทีก็อาจจะเป็นอาจารย์อับดุลฮากีมซึ่งอินชาอัลเลาะห์อาจจะเป็นผมด้วยก็ได้นะเอาถ้าเกิดว่าท่านพี่น้องไปเนี่ยเดี๋ยวผมไปใช่ไหมครับเอาราคาพิเศษอันนี้คือราคาพิเศษแล้วนะมันมี VIP กับราคาภาษาผมที่ผมเรียกนะมีไฮโซกับโลโซไฮโซเนี่ยก็ราคา17ประมาณ 78,000 แล้วถ้าราคาอีกราคาประหยัดเขาเรียกราคาประหยัดแล้วกัน 49,500 ถ้าพี่น้องสะดวกนะเตรียมตัวลงทุนเอาไว้ไม่ได้กับลงทุนกับมูลนิธินะไปลงทุนกับท่านพี่น้องเองกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มันจะออกเป็นเมล็ดผลท่านพี่น้องเสียไป 50,000 สิ่งที่ท่านพี่น้องจะได้รับหลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะอัลลอฮ์แค่ละหมาดว่ากระตูนึงได้แสนเท่าในคุ้มยังคุ้มแล้วนะท่านพี่น้องก็นี่อันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์และโฆษณาท่านพี่น้องนะเพื่อสนใจจะได้วางแผนวางแพลนกับตัวเราชวนลูกชวนหลานไปด้วยก็ได้นะเพราะเราจะได้มีโอกาสไปทำความดีกันนะไปทำความดีกันท่านพี่น้องมีโอกาสก็เชิญนะทีนี้สรุปง่ายการจะทำธุรกิจกับผู้ที่สร้างคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำด้วยกับร่างกายทำด้วยกับหัวใจทำด้วยกับทรัพย์ทำด้วยกับทรัพย์นะสรุปให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจและสิ่งที่เราทำเนี่ยทั้ง3อย่างนะมันจะมีเงื่อนไขว่าการงานของเราที่เราทำกับอัลลอฮ์จะมีความริบหุนริบหุนแปลว่าอะไรกำไรหรือไม่มีกำไรมีตัวที่จะไปมีตัวเขาเรียก มีตัวหนึ่งเงื่อนไขข้อหนึ่งที่เป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้การลงทุนของเราประสบความสำเร็จหน้าที่อัลลอฮ์หรือไม่อยู่เรื่องเดียวนั่นคืออะไรรู้ไหมท่านพี่น้องรู้ไหมความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องได้ง่ายๆท่านพี่น้องมาเรียนที่นี่ถ้าท่านเนี่ยเจตนามาตั้งแต่ต้นนะออกเขาเรียกอะไรล่ะเสียพละกำลังในการเดินมาเสียค่าน้ำมันรถเสียกำลังกายเสียในเรื่องความเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยถ้าท่านพี่น้องเนียดมาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างลิ้นละมีรางวัลประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดว่าเนียดมาตรงนี้ในทุกๆสัปดาห์ไปนั่งเรียนดีกว่าที่ศูนย์อบรมจริยธรรมนะผู้สูงอายุศิลปวัฒนาแบบไปนั่งหน่อยดีกว่าอย่างน้อยๆมีขนมกินเว้ยไปนั่งหน่อยดีกว่าอย่างน้อยๆเจอเพื่อนฝูงดีกว่านี่จะได้ไม่เบื่อจะได้ไปนั่งคุยท่านเนียดแบบนี้จบไหมจบเลยฮะอินนาลิลลาห์ท่านเนียดมาแบบนี้จบผมถึงบอกว่าการลงทุนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องจริงใจกับอัลลอฮฺถ้าจริงใจกับอัลลอฮ์มีราคาความสำเร็จมีอะไรมีเหมือนกับคนนะท่านพี่น้องที่รักครับถ้าวันนี้ผมชวนญาติลงทุนกับผมแต่ไม่จริงใจด้วยกันเนี่ยจะไปกันรอดไหมเดี๋ยววงแตกหมดแหละต้องอะไรต้องให้ความจริงใจซึ่งกันและกันมีอะไรเปิดเผยซึ่งกันและกันอะไรส่วนกำไรอะไรจะขาดทุนอะไรต้องคุยแบบเปิดอกมีเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมีไม่รู้กี่สิบข้อแต่เงื่อนไขกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเพียงอย่างเดียวว่าคุณลงทุนกับอัลลอฮ์กับผู้ที่สร้างเรามาด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจมีแต่กำไรล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราอย่างไรครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูฮัลอะดุลลุกุมอะลาติจารตินตุนจีกุมมินอะซาบินอะลีมอัลลอฮ์บอกกับเราว่าในซูเราะห์ซอฟไล่เรื่อยมาตั้งแต่อายะห์ที่อะไรครับอายะห์11 12 13 3อายะห์นี่อัลลอฮ์ชวนลงทุน3อายะห์นี่เป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ชวนกับพวกเราที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชวนไปทำอะไรชวนลงทุนแล้วลงทุนผลที่เราจะได้รับนะท่านพี่น้องคืออะไรรู้ไหมฮะอัลลอฮ์ชวนเราลงทุนได้อะไรรู้ไหมให้เราปลอดภัยจากการอาซาบในนรกยะฮันนัมของอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีใครให้ได้
พราะการลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เรียกร้องกับเรายาอัยยุลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยอัลลอฮ์เรียกร้องเราโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยฮัลอดุลลุกุมอะลาติจารอตินตุนจีกุมมินอาซาบินอะลีมเอามั้ยหมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องกับเราเอามั้ยอัลลอฮ์เรียกร้องฮัลอดุลลุกุมเอามั้ยจะบอกให้พวกท่านทั้งหลายทำธุรกรรมทำสินค้าคำว่าติจารอนี่แปลว่าอะไรติจารอแปลว่าทำธุรกิจทำธุรกรรมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ชวนให้เราไปลงทุนกับพระองค์เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่เราจะได้รับความปลอดภัยจากอาซาบของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เจ็บแสบนะอัลลอฮ์เรียกร้องให้เราและถามว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกร้องให้เรามาทำธุรกรรมกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าตังค์อย่างเดียวนะที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยการลงทุนกับอัลลอฮ์เนี่ยร่างกายของเราก็ลงทุนได้เจตนาของเราใจของเราก็ลงทุนกับอัลลอฮ์ได้ถ้าวันนี้เรามีใจร่างกายของเราครบถ้วนสมบูรณ์มีใจที่อยากจะลงทุนกับอัลลอฮ์มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์บางทีแทบไม่ต้องใช้ตังค์เลยแทบไม่ต้องใช้ตังค์เลยท่านพี่น้องยกตัวอย่างคนที่คนจนเขาจะลงทุนกับอัลลอฮ์เขาจะลงยังไงอ่ะตังค์ก็ไม่มีบริจาคก็ไม่รู้จะบริจาคไงก็มันไม่มีอ่ะเขาก็ลงทุนด้วยกับศักยภาพที่เขามีใช่ไหมคนจนไม่มีสตังค์ถามว่าเขาละหมาดได้ไหมละหมาดได้คนจนไม่มีสตังค์เขาบวชได้ไหมบวชได้คนจนไม่มีสตังค์เขาสามารถที่จะเรียนรู้คำหลักคำสอนของอัลลอฮ์ได้ไหมคำตอบคือได้นั่นอัลลอฮ์ชวนมาให้ลงทุนเราตอบรับไหมในฐานะคนที่เป็นมุอ์มินตอบรับอัลลอฮ์บอกให้เรียนไหมเรียนอัลลอฮ์บอกให้อ่านอัลกุรอานอ่านไหมอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์เชิญชวนบอกจงละหมาดนะละหมาดไหมละหมาดแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยท่านพี่น้องเงื่อนไขเกือบผ่านยังเนี่ยลงทุนกับอัลลอฮ์เนี่ยจะประสบความสำเร็จยังอัลฮัมดุลิลละประเด็นต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกร้องให้เราเนี่ยทำการลงทุนทำธุรกิจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เรานั้นจะได้พ้นจากการอาซาบที่เจ็บแสบของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อแรกที่อัลลอฮ์เรียกร้องอะไรตุมินูนบิลลาฮิวะรอซูลิอัลลอฮ์เรียกร้องนะให้ท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธายังอัลฮัมดุลิลละห์ด่านแรกผ่านยังผ่านแล้วเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่มั้ยเรามีรูกลอีหม่านใช่มั้ยอัลฮัมดุลิลละห์แล้วเรียกร้องให้เราไปตุมินูนะใครกับใครอีกรอซูลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อรอซูลยังอัลฮัมดุลิลลาห์ศรัทธาแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ2เรียกร้องให้เราไปลงทุนกับอัลเลาะห์ด้วยการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์และศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียสตังค์มั้ยคำถามการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต้องเสียตังค์มั้ยการศรัทธาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียตังค์มั้ยไม่เสียอะไรเลยนั่นคือการเรียกร้องที่อัลลอฮ์บอกให้เราได้ลงทุนหลังจากที่เราได้เข้ามาสู่การลงทุนหมายถึงว่าเราได้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วศรัทธามั่นต่อรอซูลต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ววะตุญาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์แล้วก็ใช้ความมานะอุตสาหะพยายามในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ความมานะอุตสาหะในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องที่มาเรียนอยู่ตรงนี้ใช้ความมานะอุตสาหะไหมทุกคนเลยใช้ความมานะอุตสาหะหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่อยากจะลงทุนกันหรอนอนอยู่บ้านใช่ไหมผมมาไกลจากนักจังหวัดนครนายกแต่ผมไม่อยากจะลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมนอนอยู่บ้านไม่ตอบรับคำเชิญชวนที่อัลลอฮ์เรียกร้องไม่เอาดีกว่าจะไปทำไมล่ะมาตั้งไกลนอนอยู่บ้านดีกว่านอนกอดอะไรกอดลูกกอดเมียดีกว่าไม่ต้องมาแต่เราต้องการที่จะลงทุนกับอัลลอฮ์เพื่อต้องการความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยต้องมาประเด็นต่อมาวะตุญาฮิดูนฟีซะบีลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมอัลลอฮ์เรียกร้องให้เรา1ศรัทธาต่ออัลลอฮ์2บรรดารอซูล3แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหนทางของอัลลอฮ์ช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือได้หลายทางถ้าพี่น้องจำเอาไว้นะครับการช่วยเหลือในการทำนุบำรุงศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือหลายทางลงทุนได้หลายทาง1ลงทุนด้วยกับทรัพย์เรา
เอาท่านพี่น้องลงทุนด้วยกับทรัพย์อัลลอฮ์บอกกับเราไหมจะต้องเท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกขอเพียงแค่ว่าถ้าอยากจะมีผลกำไรผลกำไรที่ว่านั้นคือห่างอะไรออกห่างรอดพ้นจากการลงโทษขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาลงทุนไปจะ10บาทจะ20บาทจะ50บาทลงทุนไปในหนทางขออัลลอฮ์เพื่อเป็นการพยุงทนุทำนุบำรุงศาสนาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมและกับจิตใจตัวของพวกท่านในตัวของพวกเราวันนี้เรามีสักมุมหนึ่งไหมในการที่จะสนับสนุนในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัวเราเนี่ยในตัวของเราการที่เราจะสนับสนุนลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องที่เป็นตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้องทำได้เนี่ยท่านพี่น้องก็ลงทุนในตัวของท่านพี่น้องท่านพี่น้องมาเรียนเนี่ยคือการลงทุนละการลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้เพื่อที่จะให้ความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปถึงใคร1มาถึงตัวเรา2ไปถึงใครถึงลูกถึงหลานถึงสังคมอื่นๆเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะไปบอกต่อใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู้ด้วยกับอะไรตัวของเรานั่นอัลลอฮ์เรียกร้องซาลิกุมคอยรุลละกุมอิงกุนตุมตะอะลามูนจากดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกท่านทั้งหลายถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรู้ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรู้วันนี้คนรู้แบบนี้น่ะน้อยหรือมากท่านพี่น้องลองว่าสิน้อยแต่เราเนี่ยเป็นส่วนน้อยในการที่รู้ใช่ไหมเราเป็นบุคคลส่วนน้อยที่รู้ว่าการลงทุนการทำธุรกิจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีผลกำไรและถามว่าคนที่อัลลอฮฺเรียกร้องให้มาลงทุนทำธุรกิจกับอัลลอฮฺมีเยอะหรือมีน้อยยกตัวอย่างคนเรียนศาสนาทุกวันนี้มีเยอะหรือน้อยเรียนศาสนานะน้อยคนที่เรียนศาสนาน้อยเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีใครอยากจะได้รับผลกำไรณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้คนที่เรียนอันศาสนาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านพี่น้องไม่ถึง 10% กับคนที่เป็นมุสลิมอย่าสมมติ100คนนะท่านพี่น้องว่าเรียนมุสลิมว่าเรียนอิสลามถึง10คนมั้ยฮะน้อยมากบางหมู่เก็มนะท่านพี่น้องมีบ้านเรือนครัวเรือนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยนะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวนะท่านพี่น้องมีร้อยครัวเรือนมีร้อยครัวเรือนเวลาเราไปคุยกันเฮ้ยหมู่เก็มของเราเนี่ยมันมีคนเรียนศาสนาสักกี่คนวะลูกเต้าบ้านใครเนี่ยไปเรียนศาสนามั่งสรุปแล้วส่งไปเรียนศาสนา2คนแล้วก็ไปโรงเรียนที่ไม่ใช่ซุนนะห์อีกหมดเลยแต่ถามว่าใน100คนที่เป็นเยาวชนน่ะส่งไปเรียนอะไรกันเยอะโอ้ส่งไปเรียนปวช.ปวส.มหาวิทยาลัยคณะนั่นวิศวกรรมนู่นนี่นั่นเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆเนี่ยลงทุนแบบนี้ได้ผลกำไรไหมท่านพี่น้องลองว่าสิไม่มีทางได้แล้วก็จะไม่มีวันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์เรียกร้องให้เราลงทุนกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราต้องทำเราต้องลงทุนกับอัลลอฮ์เพราะลงทุนกับอัลลอฮ์คือการลงทุนกับผู้ที่สร้างเราไม่มีวันขาดทุนแล้วการที่เขาจะได้รับผลกำไรคืออะไรไปในวันกิยามะห์ไม่ต้องได้อะไรครับไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องได้ผลกำไรเงินทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ให้ชีวิตของเรารอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พอแล้วถ้ารอดจากการลงโทษไปไหนท่านพี่น้องว่าสิก็อยู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกต่อยังไงต่ออีกถ้าเรารู้นะเราจะลงทุนกับอัลลอฮ์แต่มุสลิมโดยส่วนมากรู้ไหมไม่รู้แต่คนที่รู้เนี่ยจะลงทุนกับอัลลอฮ์เพราะมันเป็นการดียาอูฟิรละกุมซุนูบะกุมการที่เราลงทุนกับผู้ที่สร้างเรามากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะยกโทษให้ด้วยนะจ๊ะอัลลอฮ์จะยกโทษให้ด้วยขอแค่เพียงใจเรานั้นอยากจะลงทุนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษให้ยาอูฟิรละกุมซุนูบะกุมว่าอยู่ในเคลกุมมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์จะให้คนที่ลงทุนกับอัลลอฮ์ไปไหนอีกยูดคิลกุมจันนาตินตะจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารอัลลอฮ์จะให้คนที่ลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสู่สวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลผ่านอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่ไหมน่ะมีการลงทุนอะไรบ้างกับคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มีบ้าน
มีบ้านให้รางวัลให้แบบนี้มีแม่น้ำไหลผ่านมีไหมไม่มีครับแต่มนุษย์ส่วนมากก็อะไรยังไม่กล้าที่จะลงทุนทั้งที่การลงทุนกับมนุษย์ในการความเสี่ยงในท่านพี่น้องมีหรือไม่มีมีแต่เราก็ยังลงทุนนะเราก็ใจเกินร้อยที่จะลงทุนแต่วันละอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาทรงเรียกร้องให้เราได้ลงทุนกับพระองค์อัลลอฮ์นะจะได้ปลอดภัยจากการอาสาบที่เจ็บแสบจะได้อะไรอีกจะได้อะไรล่ะอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะได้อภัยโทษให้กับท่านอัลลอฮ์จะได้ให้ท่านนั้นเข้าสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายอยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาพอยังอีกวามาซากีนาตอยยีบะแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนที่พักที่อยู่อาศัยอย่างสวยงามว่ามาซากินมีบ้านที่อยู่อาพักอาศัยอยู่ต้อยยีบ้านที่ดีที่สวยงามที่สุดที่ไหนอ่ะในสวนสวรรค์ฟีจันนาติอัดนินซาลิกัลฟาวซุลอาซีมแล้วก็มีแม่น้ำเดี๋ยวอัลลอฮ์สร้างบ้านไว้ให้กับเราในสวนสวรรค์คนที่ลงทุนนะที่เสียเงินเสียทองไปที่เสียในเรื่องของลงทุนเรื่องของกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังใจกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หมดเลยและเป็นการที่จะได้รับกำไรอย่างใหญ่หลวงในวันอาคิเราะห์นะอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่อัลลอฮฺเชิญชวนและก็เรียกร้องให้พวกเราทั้งหลายทั้งมวลได้ทำกันได้ลงทุนทีนี้การลงทุนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่รักครับแน่นอนที่สุดมันต้องอะไรมันต้องใช้ความอะไรเขาเรียกมันต้องใช้ใจมันต้องใช้ใจที่ถึงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดหนึ่งมันต้องใช้ใจที่มีความอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยเรียกร้องกับเราบ้างไหมเคยเรียกร้องให้เราเนี่ยนะเคยเรียกร้องเนี่ยที่จะยืมสิ่งต่างๆจากเราเนี่ยอัลลอฮ์เรียกไหมอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์โดยการเรียกบอกกับใครมาบอกกับคนอื่นคนใดคนหนึ่งมาก็แล้วแต่นะเรียกร้องเรามาเอาพี่น้องตรงนั้นเขามีความต้องการนะมูลนิธินั้นเขามีความต้องการนะมูลนิธินี้เขามีความต้องการนะในการช่วยเหลือจากท่านพี่น้องถามว่าอัลลอฮ์เรียกร้องแบบนี้อัลลอฮ์ยืมเฉยๆท่านพี่น้องเคยบริจาคใช่ไหมบางคนเนี่ยบริจาคไปเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วบางคนเป็นหมื่นบางคนเป็นแสนท่านพี่น้องเคยนับไหมเยอะนะผมเชื่อว่าท่านพี่น้องมาตรงนี้ผมเชื่อเมื่อกี้คุยกับฮัจญีอารุณบอกซองมีทุกเสาแหละซองอ่ะซองให้ช่วยอ่ะท่านพี่น้องใส่ไป20บาท50บาท100นึงท่านพี่น้องเคยช่วยไปน่ะตั้งนานนมแล้วนะมันไม่ได้หมายความว่าเพิ่งจะมามีซองมายื่นให้กับท่านพี่น้องช่วยเหลือในอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวมีมาตลอดแล้วท่านพี่น้องใส่ไปไหมใส่ไป10บาทมั่ง20บาท100มั่ง500มั่ง1,000นึงช่วยเหลือมาอยู่ตลอดท่านพี่น้องเคยนับบ้างไหมว่าท่านพี่น้องให้อัลลอฮ์ยืมไปกี่ตังค์ละไม่เคยแล้วใช่ไหมทีนี้เวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขอยืมเราให้ยืมไหมให้ยืมและอัลลอฮ์ให้คืนไหมอัลลอฮ์ให้ไม่มีบิดพริ้วไม่มีบิดพริ้วเหมือนกับเหมือนอะไรไอ้มนุษย์อย่างเรานี่แหละไม่มีบิดพริ้วแต่มนุษย์อย่างเราเป็นไงเฮ้ยกูขอยืมตังค์หน่อยว่าโหตอนนี้แย่เหลือเกินว่าไม่มีตังค์ลงทุนครอบครัวแย่อย่างนี้นมลูกไม่มีตังค์จะกินนมเอามาจัดเขาเลยนะสร้างเรื่องมาเราให้ยืมไหมแล้วโอกาสได้คืนน่ะวันละถึงเวลาเสร็จเรียบร้อย1,000ก็ไม่ได้5,000ก็ไม่ได้10,000ก็ไม่ได้นะเราให้ยืมไปเสียไหมน่ะเสียเปล่าเสียอะไรอีกเสียสตังค์ที่เสียแล้วก็เจ็บใจมากที่สุดคือเสียความรู้สึกนะตอนจะเอาดีไหมโอ้โหตอนจะเอานี่จัดเต็มมาหมดแหละคำพูดคำจาเนี่ยพร้อมกับอะไรด้วยพร้อมกับคราบน้ำตาที่ไหลอาบสองแก้มนะระบายมาหมดแหละนู่นนี่นั่นจะเอาไงแต่เวลาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นมาคืนให้กับเขากลับไม่คืนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอยืมเงินในบัญชีเราเงินในกระเป๋าของเราที่เราควักออกไป100มันลดหายไปใช่ไหมความรู้สึกเราอ่ะแต่จริงๆอัลลอฮ์เอาออกจากกระเป๋าเงินของเราเอาออกจากบัญชีของเราที่อยู่ในธนาคารอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ในบัญชีเรามีบัญชีของเรานะตัวผมเองก็มีบัญชีท่านพี่น้องทุกคนก็มีบัญชีของใครของมันและผู้ที่ดูแลเนี่ยดูแลอย่างดี
ดูแลอย่างดีดีกว่าบางธนาคารที่เราเอาไปฝากกันอีกบางทีดูดเงินเอาไหมเยอะแยะเดี๋ยวคนนู้นมาดูดเงินไปคนนี้มาดูดเงินไงแต่บัญชีของเราที่ดูแลโดยมาลาอิกะห์ไม่มีใครมายักยอกของเราไปได้ความดีที่เราทำไปบาทนึงเราไปอยู่ในตาช่างความดีของเรามาลาอิกะห์สอดส่องดูแลไม่หายเลยไม่หายเลยเพียงแม้แต่นิดเดียวอัลลอฮ์ยืมมาไว้แล้วอัลลอฮ์มอบให้กับเราคืนไหมมอบบางสิ่งอัลลอฮ์มอบให้เลยบางคนอัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์ให้เลยในดุนยาอัลลอฮ์ให้เลยในดุนยาถ้าพี่น้องเคยประสบพบเจอไหมบริจาคไป บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุมาตาละอัลลอฮ์ยืมไป100บริจาคไป100ลงทุนกับอัลลอฮ์ไป100ยังไม่ทันข้ามวันเลยตอนเย็นอัลลอฮ์คืนมาเป็นพันเคยเจอมุมนี้ไหมเนี่ยอัลลอฮุอักบัรแล้วเงิน100ที่เราลงทุนไปหายยังไม่หายอยู่ที่ไหนอยู่ในบัญชีของเราพูดง่ายๆมีแต่กำไรอัลลอฮ์ให้อะไรให้ปันผลกำไรเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นการลงทุนกับผู้ที่สร้างเรามากำไรไหมกำไรและคนที่ทำเนี่ยคนที่ทำเน้นย้ำนะคนที่ทำเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเขารู้ว่าการลงทุนกับอัลลอฮ์ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเขาถึงลงทุนอยู่ตลอดเวลานะประเด็นต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ากับเราว่ามันซัลลซียุกริดุลลอฮะกอรฎอนฮะซะนาฟะยุฎออิฟะฮูอะฎอฟะนกะซีระวัลลอฮุยักบิดุวะอิลัยฮิตุรจาอูนอัลลอฮ์บอกกับเรามีใครบ้างที่จะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืมหนี้ยืมสตางค์อ่ะมีไหมมีเราเคยให้อัลลอฮ์ยืมไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราเคยให้ยืมนะเราเคยให้ยืมไปแล้วและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนหนี้ให้อัลลอฮ์ยืมไป100อัลลอฮ์จะเพิ่มให้เท่าไหร่อัลดาฟันกะซีรอให้กับพวกเราเนี่ยหลายเท่าเลยทีเดียวเชียวและยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่พวกเจ้านั้นจะต้องกลับคืนสู่พระองค์เวลาเราลงทุนกับอัลลอฮ์ลงทุนไป100ท่านพี่น้องว่าท่านพี่น้องจะต้องกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านพี่น้องลงทุนกับอัลลอฮ์มั้ยเห็นป่ะเห็นยังไงเราก็ต้องกลับท่านพี่น้องต้องมีความเชื่อนะยังไงเราก็ต้องกลับจะลงทุนกับอัลลอฮ์หรือไม่ลงทุนกับอัลลอฮ์ยังไงก็ต้องกลับจะลงทุนกับอัลลอฮ์มากหรือน้อยขนาดไหนก็จะต้องกลับไปดูสิ่งที่เราลงทุนกับพระองค์เพราะอัลลอฮ์เรียกร้องมาตั้งนานนมแล้วว่าให้เราลงทุนกับพระองค์ไม่มีวันที่จะขาดทุนไปในวันนั้นเนี่ยวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้เห็นในสิ่งที่เราทำธุรกิจธุรกรรมลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงทุนในเรื่องของร่างกายลงทุนก่อนในเรื่องจิตใจลงทุนในเรื่องของทรัพย์สินสมบัติวันนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่จริงๆแล้วผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้ท่านพี่น้องฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมของเราสังคมสมัยก่อนนะท่านพี่น้องที่รักครับรุ่นโตกีโตวังเราเนี่ยมีนาเป็นร้อยนะความใจถึงของเขาอะนะที่จริงอยู่แหละอาจจะไร่แล้วมากี่ร้อยสมัยก่อนนะค่าของมันอะนะอาจจะไม่กี่ร้อยบางทีบางคนนะท่านพี่น้องที่รักครับทุกวันนี้เนี่ยเรายังอิจฉาแทนเขาเลยเขาวักกัฟบางมุฮัมมัดบางคนเนี่ยบอกวักกัฟให้นาเป็นเส้นเลยนะอย่างสมมติสุเราะห์มันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมที่สุเรามันไม่มีเลยที่สุเรามีเฉพาะ4-5 ไร่เนี่ยโต๊ะคนหนึ่งท่านพี่น้องโต๊ะกี่คนหนึ่งท่านพี่น้องใจวะซ้อนมากใจถึงใจเด็ดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอวักกัฟที่ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นทรัพย์สมบัติของมัสยิดนี้50 ไร่ที่อยู่ข้างมัสยิดอะแล้วเขาให้จริงมั้ยเขาให้จริงเขาให้ตั้งแต่ชายคลองยันปลายนานู่นน่ะแล้วให้ประโยชน์เอาให้บ้านของอัลเลาะห์ให้มัสยิดมาใช้ประโยชน์หลังจากนั้นต่อไปท่านพี่น้องโต๊ะคนนี้เสียชีวิตและครอบครัวเนี่ยโต๊ะกระแชงนี่เสียชีวิตโดยให้วากัฟที่ไว้50ไร่ให้กับมัสยิดนั้นแล้วก็คนที่เป็นอิหม่ามคนที่เป็นคณะกรรมการมาบริหารจัดการทำเป็นที่จัดสรรให้กับพี่น้องของมุสลิมได้อยู่เป็นร้อยๆหลังคาเรือนท่านพี่น้องคิดดูกันแล้วกันที่วากัฟสุเรา
แล้วท่านพี่น้องคิดดูว่าโต๊ะกับกีคนนั้นที่เสียชีวิตไปแล้วเสียไปนานแล้วนะคนมาอยู่บนพื้นที่ของโต๊ะน่ะเท่าไหร่อัลลอฮุอักบัรกะบีรอโต๊ะฉลาดมั้ยน่ะอัลลอฮุอักบัรได้เนียนๆแล้วก็ได้แบบยาวๆไม่มีขาดตอนแล้วก็ที่วะกัฟ50ไร่น่ะท่านพี่น้องที่นะครับอยู่กันไปกี่โคตรน่ะท่านพี่น้องลองว่าสิอยู่กันไปต่อไอ้รุ่นพ่ออยู่พ่อไม่อยู่รุ่นลูกรุ่นลูกไม่อยู่ต่อหลานหลานนู่นอยู่เรื่อยไปละบุญเนี่ยจะไปถึงโต๊ะกีกับโต๊ะกีกับโต๊ะคนนั้นน่ะท่านพี่น้องนู่นยันกิยามะห์น่ะได้เยอะไหมมีแต่ผลกำไรมีแต่ความสว่างสวัยในกุโบของโต๊ะเพราะคนสมัยก่อนนะท่านพี่น้องเวลาเขาจะช่วยในเรื่องของในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะลงทุนกับอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลาน่ะนะเขาใจถึงนะทั้งที่เรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยอายะห์ต้นเนี้ยที่ผมได้อ่านกับท่านพี่น้องไปเนี่ยเขารู้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมองย้อนกลับไปประมาณ 40-50 ปีนะเขารู้เพียงแค่ว่าการวะกาฟให้มัสยิดแต่ถามว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเรียกร้องให้กับเราในซูเราะห์อัสซอฟเนี่ยนะเอาไหมฉันจะบอกกับท่านเอาไหมว่าลงทุนกับอัลลอฮฺเลยมันจะได้รับความสำเร็จอย่างนี้1 2 3 4ท่านพี่น้องคิดว่าโต๊ะคนนั้นเขารู้ไหมอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เวลามาในสมัยเราได้อยู่รู้ไหมอายะเนี่ยเราได้รู้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้ามีตรงไหนก็แล้วแต่ที่ท่านพี่น้องพอจะช่วยเหลือได้ไม่ได้เน้นเฉพาะเป็นสตังค์นะไม่ได้เน้นเฉพาะเป็นทรัพย์สินสมบัติแต่ให้ท่านพี่น้องช่วยด้วยกับร่างกายช่วยกับด้วยกับหัวใจของเราช่วยยังไงอ่ะช่วยกำลังใจเนี่ยอันเนี้ยพอแล้วช่วยกำลังใจแค่ไปเม้นให้กำลังใจดวงหัวใจตัวโตๆน่ะกดไปปึ้งเดียวนะท่านพี่น้องที่รักครับต้องมานั่งวาดหัวใจเป็นสีแดงมั้ยไม่ต้องครับเดี๋ยวมีสติกเกอร์หมดแล้วครูบาอาจารย์คนไหนก็แล้วแต่ที่ไปสอนศาสนาท่านพี่น้องเข้าไปเปิดดูเขาไปให้กำลังใจเขาไปลงทุนโดยการให้กำลังใจเขากดปึ้งไปให้กำลังใจขอดุอาให้กับเขานั่นคืออะไรครับลงทุนกับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าขาดทุนนะประเด็นต่อมาเพราะการลงทุนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับมันต้องใช้ราคาแพงเหมือนกันนะราคาเนี่ยมันต้องใช้ความมานะอุตสาหะเหมือนกันนะเพราะสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นอะไรเป็นของที่มีคุณค่าเลิศที่สุดแหละแล้วมันมีราคาสูงไหมมันมีราคาสูงไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะได้สินค้านี้ที่เราจะได้เนี่ยท่านพี่น้องต้องลงทุนต้องใช้ความมานะต้องใช้ความอุตสาหะต้องใช้ความภาคเพียรพยายามหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องภาคเพียรที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาท่านพี่น้องมาเรียนณสถานที่แห่งนี้ท่านพี่น้องต้องใช้ความภาคเพียรไหมต้องใช้เพราะสวรรค์ของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วนะสวรรค์ของอัลลอฮฺเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วสินค้าของอัลลอฮฺเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วให้กับใครให้กับคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยต้องใช้ความเหน็ดเหนื่อยเพราะอัลลอฮฺไม่ได้สร้างเราให้เกิดมาอยู่ในโลกดุนยาแบบสบายใช่มั้ยอัลเลาะห์สร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบสบายมั้ยไม่หรอกอันนั้นไม่ใช่จุดประสงค์ของอัลเลาะห์จุดประสงค์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาให้เกิดความลําบากอัลเลาะห์จะได้ดูนะว่าใครมันมีความมานะอุตสาหะขนาดไหนอัลเลาะห์จะได้รู้ไงว่าการที่เราเรียนมาเรียนศาสนาอ่านอัลกุรอานทุกวันนี้ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยท่านพี่น้องอ่านยากแล้วนะตัวผมเองเนี่ยยังอ่านยากเลยไอ้โทรศัพท์เนี่ยเวลาจะมาเปิดอายะห์อัลกุรอานเดี๋ยวนี้ท่านพี่น้องไม่ชัดแล้วนะครับตัวข้อเนี่ยท่านพี่น้องมองเป็นอะไรมองเป็นตัวอะไรมองเป็นตัวอื่นไปแล้วตัวข้อเนี่ยปกติมีเม็ด1เม็ดใช่ไหมตอนนี้กลายมีเป็น2เม็ดแล้วท่านพี่น้องว่าตัวอะไรนั่นแหละไปแล้วตาผมไปแล้วนะบางทีตัวอะไรบางทีตัวบ้าเฮ้ยมา2เม็ดกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วตัวยะแล้วท่านพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอายุมากกว่าผมเป็นไหมไม่เป็นหรอรอวักบัดผมในใกล้แล้วเดี๋ยวจะต้องไปตัดกับเขามั่งละไปแล้วน่ะนะสายไม่รู้เวลาเห็นป้ายเนี่ยเห็นเป็น2ตัวแล้วนะตอนนี้เห็นเป็น2ตัวแล้วนะเห็นเป็น2ตัวแล้วแต่ถ้าเห็นตัวอักษรก็ยังดีนะแต่ถ้าเกิดว่าขับรถไปในยามค่ำคืนแล้วเห็นคนยืนคนเดียวเป็น2คนเนี่ยนะน่ากลัวนะประเด็นต่อมาที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องเดี๋ยวดูเวลานิดนึง
เผื่อท่านพี่น้องจะมีเวลาถามอะไรนะสินค้าของอัลลอฮ์มีราคาแพงนะสินค้าของอัลลอฮ์มีราคาแพงเพราะอัลลอฮ์สร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยต้องลำบากในการที่จะไปเข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ดะคอลากอนัลอินซานฟีกะบัดอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยท่านพี่น้องอย่าไปหวังเลยครับว่าจะสบายในโลกดุนยาเนี่ยไม่มีทางสบายหรอกอัลลอฮ์สร้างมาให้ลำบากอัลลอฮ์สร้างให้เรามาลำบากกะบัดเนี่ยแปลว่าอะไรครับสร้างมาให้ลำบากใช้ความมานะอุตสาหะการที่เราจะเรียนอัลกุรอานได้หนึ่งอักษรเนี่ยท่านพี่น้องผมก็มองย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กๆนะไอ้มะกะย่อเราเนี่ยโอ้โหเขี้ยวเข็นเสียเหลือเกินไอ้ตอนเช้าก็บอกให้ไปเรียนกุรอานไอ้ตอนเย็นเลิกนักเรียนเรียนอะไรเรียนประถมแล้วนะปกติเด็กๆมันก็ต้องมาเล่นกันนะวิ่งช้อนลูกน้ำประกงประกัดอะไรมะดุไล่ไปมึงไปเรียนกุรอานตอนเย็นเรียนกันมาท่านพี่น้องเป็น10ปีเขี้ยวเข็นกันน่ะเหนื่อยไหมท่านพี่น้องวันเหนื่อยไหมเรียนกุรอานเหนื่อยพ่อแม่เราก็ประคับประคองมาผลักดันมาขยันขยอให้เราไปเรียนนะจนกระทั่งนะเราอ่านอัลกุรอานออกเราอ่านอัลกุรอานออกพอยังไม่พออีกอ่านกุรอานก็แตกตัวละพอแล้วสิขึ้นหัวใหญ่แล้วตะมัดแล้วก็น่าจะจบแล้วยังไม่จบไปเรียนต่ออีกจะได้รู้ว่าอ๋อในอายะอัลกุรอานนี้อัลลอฮ์พูดอะไรไว้อีกจะได้เข้าใจความหมายเวลาเข้าใจความหมายจะได้รู้ถึงความลึกซึ้งที่อัลลอฮ์พูดกับเราในอัลกุรอานต้องเรียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วเรียนหมดยังไม่หมดเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องเหนื่อยแต่ต้องเหนื่อยแต่ต้องทำเหนื่อยแต่ต้องเรียนแต่มีบางอย่างบางทีเราบอกว่าเหนื่อยเพราะกูไม่เอากับมันแล้วกูเหนื่อยแล้วกูหยุดอะไรคนเวลาไปอยู่ใกล้คนนี้มันเหนื่อยแล้วหยุดไม่เอากับมันแล้วเพราะมันเหนื่อยแต่เรื่องหลักการศาสนาเหนื่อยแล้วต้องหยุดไหมละหมาดเหนื่อยหยุดได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องละหมาดอย่างนั้นต่อไปจนกระทั่งหมดลมหายใจนั่นแหละในดุนยาต้องทำกันจนกระทั่งจนถึงอายันแหละว่าละชีวิตหลังอายันของเราจะได้พักหรือไม่พักเนี่ยมันอยู่ที่เราเหนื่อยในดุนยาบรรดาซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีนบีครับชีวิตหลังจากความตายของเราจะได้พักไหมเนี่ยมันมุสตะเรียใครที่จะเป็นผู้ที่พักผ่อนมุสตะเรียเนี่ยแปลว่าอะไรนะแปลว่าพักผ่อนคนที่จะได้พักผ่อนในอาลัมบารซักในกูโบสนั่นนะคือคนที่อยู่ในโลกดุนยาและเขาเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยแสวงหาแต่ดุนยานะที่พูดเนี่ยแต่กำลังจะบอกว่าเหนื่อยกับเรื่องที่แสวงหาไปสู่อาคิเราะห์เหนื่อยกับการอิบาดะห์เหนื่อยกับการอ่านอัลกุรอานเหนื่อยกับซิกรุลลอฮ์เหนื่อยกับการเสาะแสวงหาวิชาความรู้ถ้าเราเหนื่อยแบบนี้ไปในกูโบได้พักหวังไหมเราอยากจะได้พักไหมเราหวังอยากจะได้พักทีนี้อายะสุดท้ายละอัลลอฮ์บอกกับเราต่อว่าในซูเราะห์ฟาติรอายะที่29แล้วก็30อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮ์บอก3ประการแล้วกัน3ประการให้ลงทุนกับอัลลอฮ์แล้วจะไม่มีวันขาดทุนอินนัลลซีนยัตลูนกิตาบัลลอฮิวะกอมุศศอลาตวะอันฟักูมิมมารซะกนาฮุมซิรรอวะอะลานิยะسِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ อัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติรอายะห์ที่29และก็30อัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่ยัตลูแปลว่าอ่านอัลกุรอานในลงทุนกับอัลลอฮ์คือ1อ่านกุรอานยัตลูนัลกิตาบัลลอฮ์ก็คืออ่านกุรอาน1นะลงทุนกับอัลลอฮ์โดยการอ่านอัลกุรอานอ่านอัลกุรอาน1ตัวได้เท่าไหร่นะ10ความดี1ตัวได้10ความดีอ่านซูเราะห์อะไรอีกกาฟีในวันศุกร์ได้เท่าไหร่นะได้แสงสว่างระหว่าง2ศุกร์ด้วยกันอ่านซูเราะห์อัลมุลกตะบาอัลอะไรนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะทรงอภัยโทษให้กับเราในทุกๆอายะห์ในทุกๆซูเราะห์ที่อัลลอฮ์เน้นย้ำให้เราได้อ่านกันเนี่ยมีภาคผลบุญหมดเลยการอ่านอัลกุรอานจะมาเป็นชะฟาอะห์ให้กับเราเนี่ยแหละเป็นการลงทุนที่เราจะต้องลงทุนที่เราจะต้องลงทุนเพราะเราจะต้องได้กำไรนะ1อ่านกุรอาน2วะอะกอมุศศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาด
ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวัมฟะกูมิมมารอซักนาฮุมแล้วก็บริจาคนะใช้จ่ายไปจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮฺบอกให้เราบริจาคมิมมาจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้กับเราอัลลอฮฺบอกให้เราได้มาร้อยนึงเอาไปให้หมดทั้งร้อยเลยป่ะเปล่าอัลลอฮฺขอเพียงแค่บางส่วนให้ช่วยเหลือไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในที่รับซิรรอวะอาลานียะหรือว่าในที่แจ้งก็แล้วแต่ทำ 1. อ่านกุรอาน 2. ละหมาด 3. บริจาคทานไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะรูจูนติจารตันลันตะบูรนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าเพื่อหวังการค้าที่จะไม่มีวันขาดทุนไม่มีวันขาดทุนนะอัลลอฮ์ใช้คำว่าลันถ้าในภาษาอาหรับเนี่ยลามอาล่านูนลันเป็นการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีทางไม่มีวันที่จะได้รับการขาดทุนณคนคนนั้นที่ทำเรื่องของการอ่านกุรอานเรื่องของละหมาดเรื่องของการบริจาคทรัพย์บริจาคทานในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นสิ่งที่จะอะไรครับมันจะคงเหลือคงอยู่นะไอสิ่งที่เราได้ทำคุณงามความดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจะคงเหลือคงอยู่ติดตัวเราไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะอันนั้นก็เป็นบทเรียนที่เชิญชวนให้กับท่านพี่น้องได้พยายามลงทุนกันนะทำธุรกิจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะครับนั่นเป็นบทเรียนที่อยากจะบอกท่านพี่น้องเดี๋ยวเช็คเวลานิดนึงเอาก็10นาทีละท่านพี่น้องมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเป็นยี่ห้ออย่างหรือว่าภรรยาเนี่ยครับทีนี้วันนี้คือมีเจ้าของก็เอามาใส่มันออกดีแล้วก็ใส่แค่เดียวเองอ่ะครับก็อาจจะไปขายใหม่เนี่ยอ๋อขายเป็นของมุสตามันเซคันด์แฮนด์ใช่ไหมใส่แล้วก็มาขายใส่แล้วก็มาขายโชว์แต่ไม่ได้เป็นมือสองคือเอาของใหม่ไปใส่วันอีดจะได้สุนนะในเรื่องการใส่ชุดใหม่ๆใช่ไหมในวันอีดเอามาขายลูกค้าอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้แต่ก็เป็นมือสองอ๋อก็เป็นเสื้อคือจริงๆถ้าของมันถูกใช้มาแล้วนะมันคือมือสองนะฮะไม่ต้องแยกไหมว่ามือสองไม่จริงๆแล้วคนที่จะเป็นผู้ที่ขายคือผู้ที่ขายคือบาเอะคนที่ขายส่วนไอเราเนี่ยเรียกมุชตรีเราเป็นผู้ที่ซื้อเพราะฉะนั้นในการซื้อขายของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้เขาใส่ไปแล้วเราใส่ไปแล้วแล้วเขามาตั้งราคาอาจจะถูกกว่าของใหม่นิดนึงอันเนื่องมาจากว่าฉันใส่ไปแล้ววันอีดฉันใส่ไปกินงานบ้านนั้นมาแล้วแล้วเราพอใจหรือเหมาะพอใจในราคาก็สามารถที่จะกระทําได้สามารถที่จะทําได้แล้วก็ซื้อได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเข้าขายก็รอดอย่างนั้นไม่ได้ครับถ้าของไม่เคยใส่มาเลยไม่เคยใส่มาเลยเป็นใหม่แกะกล่องอันนี้เขียนป้ายแล้วใหม่แกะกล่องไม่เคยใครแตะเลยแต่ถ้าเกิดว่าของใส่แล้วต้องชี้แจงให้มุชตรีเขาได้รู้ด้วยว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันอะไรครับมันมีข้อตำหนิอย่างไรบ้างแล้วก็มีการใส่แล้วอะไรอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ชี้แจงแล้วไปบอกของใหม่เนี่ยโกหกนะแล้วก็ทำธุรกิจอย่างเรามุสลิมเราเนี่ยทำธุรกิจนวดประตูแล้วก็แอร์ใช่ไหมครับครับจะบอกให้ว่าไม่ต้องลดราคานะราคาปกติแต่เดี๋ยวเราทำเองอย่างนี้ดีกว่าไหมคะครับผมคือจริงๆแล้วสังคมมุสลิมของเราทำธุรกิจในเรื่องของการบริการติดแอร์ล้างแอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะก็มีพี่น้องมุสลิมเราทำแบบนี้อยู่สามารถที่จะการราคานะราคาขึ้นอยู่กับความพอใจของเราเลยซึ่งผมไม่รู้หรอกการติดตั้งแอร์มันเท่าไหร่ล้างแอร์มันเท่าไหร่ต่อครั้งอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องอย่าเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวอย่าสมมติล้างแอร์เท่าไหร่ราคา500อ้าวอย่าสมมติผมเป็นคนล้างแอร์ฮัจยามาอาจารย์มุฮัมมัดมาล้างแอร์บ้านดิฉันหน่อยผมคิด500นะเกิดท่านยะจะขอต่ออาจารย์เราก็คนรู้จักกันลดหน่อยได้ไหมล่ะสัก400ผมพอใจโอเคลดได้อย่างนั้นว่าไปไม่ได้มีปัญหาวัลลอฮุอาลัมน่าเกลียดครับน่าเกลียดมัน
คือจริงๆผมว่าไม่มีใครเขาลดแบบโดยราคามาตรฐานมัน500ราคามาตรฐาน500ใช่ไหมแล้วเราจะไปเรียกร้องก็บอกเหลือร้อยนึงอย่างเงี้ยเราถ้าเป็นเราก็แล้วเขาจะเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมก็ให้ดูความอะไรถ้าขอลดเหลือร้อยนึงขอฟรีดีกว่า ขอฟรีดีกว่าเดี๋ยวประเด็นนี้ผมฝากนิดนึงมีพี่น้องมุสลิมของเราฝากมาเวลาที่ฮัจญะห์ถามผมเมื่อสักครู่นี้ผมก็นึกได้ฝากนิดนึงแล้วกันท่านพี่น้องเข้าใจคำว่าชุดไหมชุดที่เราใส่กันไปงานอะไรกันแล้วแต่งานวะลีมะห์เขาเรียกชุดตรีมไหมตรีนหรือตรีนตรีมหรือตีนฝากนิดนึงอันนี้อยากฝากมานานแล้วอ๋อไม่ใช่ตอเต่าสระอีนอหนูไม่ใช่ทีมชุดทีมโอเคอันนี้ฝากพี่น้องนิดนึงนะสำหรับมุสลิมะซึ่งจริงๆผู้ชายไม่มีหรอกผู้ชายไม่ค่อยมีนะที่จะมาแบบทั้งเซตเลยนะใส่โต๊ะสีขาวทั้งเซตเลยหมวกโอมานทั้งเซตเลยไม่มีนะส่วนมากที่เราจะเห็นคืออะไรครับมุสลิมะอันนี้อยากให้ระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีอาจจะเป็นแฟชั่นที่เราอาจจะมองว่ามันคือความสวยงามแต่ทีนี้ผมกำลังจะบอกไอ้ความสวยงามโดยความเป็นจริงเนี่ยเขาใส่ให้สามีดูถ้าภาษาผมนะคือเขาใส่ให้ผัวดูอันนี้จริงนะคือบางทีเนี่ยที่เราเห็นน่ะชุดทีมบางทีเป็นสีแดงเป็นสีแดงเนี่ยก็ตัดกันมาเนี่ย10คนชุดละเท่าไหร่เนี่ยผมขอถามราคานิดนึงชุดละแบบนี้เพราะว่าจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นทีมของเจ้าสาวทีมของเจ้าบ่าวไม่เป็นไรหรอกผมมองว่าคนที่ไปงานเขาไม่อยากรู้หรอกใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวไม่เป็นเพื่อนเจ้าสาวคือผมกำลังจะบอกว่าให้เราระมัดระวังจริงๆแล้วผมไม่พูดก็ได้ในเรื่องเนี้ยเพราะถ้าเกิดว่าผมพูดไปเนี่ยคนที่เขานิยมชมชอบทำแบบนั้นอยู่อาจจะไม่ชอบผมก็ได้แต่ผมกำลังจะบอกว่าในความที่เราทำกันจนเอิกกระเริกจนเกินเลยจนขอบเขตกันไปเนี่ยบางทีเราเนี่ยเข้าข่ายหลายเรื่องนะหนึ่งเข้าข่ายในเรื่องของมุบาเซตชุดสีแดงที่ตัดกันมาจะไปแต่งงานในกอในขอท่านพี่น้องใส่ซ้ำไหมซ้ำอ่ะถ้าไม่ซ้ำเนี่ยท่านพี่น้องโดยปกติแล้วผู้ชายเราเนี่ยท่านพี่น้องโต๊ะเนี่ยชุดนี้เนี่ยมีพี่น้องซื้อมาให้ผมตั้งแต่ไปทำอุมเราะห์มาผมใช้มา3ปีแล้วแต่กำลังจะบอกว่าเราอย่าสุรุ่ยสุร่ายมากนะกับการใส่ชุดเพราะว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยมุสลิมะต้องเข้าใจจุดนี้นะจุดประสงค์ของเราในการแต่งชุดเนี่ยเพื่อปกปักสิ่งที่สวยงามไม่ใช่โชว์นะเพื่อปกปิดสิ่งที่สวยงามแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นแฟชั่นไปละผมก็อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องนะด้วยความรักจริงๆนะไม่ได้อยากจะตำหนิอะไรหรอกแต่ว่าให้พึงระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ชุดทีมเนี่ยจะใส่10คน15คนอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะกลายเป็นธรรมเนียมที่เด็กรุ่นใหม่ๆแต่ก่อนไม่มีนะประมาณ10ปีที่แล้วทุกวันนี้ท่านพี่น้องชุดทีมบางคนน่ะผมเห็นอายุ6 70มาแต่งชุดทีมท่านพี่น้องว่าผมรุ่นป้ามาใส่เงี้ยอันนี้ขอมาอัปป้านะใส่ชุดสีแดงเงี้ยมันสมมั้ยมันเหมาะมั้ยในความเป็นจริงท่านพี่น้องอันนี้ระมัดระวังนิดนึงนะด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมะของเรานะครับฝากบอกด้วยนะจะทำอะไรกันแล้วแต่ให้อยู่ในขอบในเขตนะครับครับครับเชิญครับก็ผมมองนะในทัศนะหรือว่ามุมมองของผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีใครที่อยากจะไปราคาโลโซหน่อยก็ 49,500 มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามถ้าใครอยากไปราคาที่พอดูแลศักยภาพตัวเองเขามันก็ไม่ค่อยดีเดินไกลๆไม่ไหวเว้ยเฮ้ย78,000 VIP ว่าไปคือมันเป็นเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการทำธุรกิจถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดครับถ้าเราพอใจซื้อบริการของเขาอย่างสมมติว่าขาย100,000อุมเราะห์สมมติอ่ะพอใจซื้อไหมล่ะถ้าเราซื้อราคา 100,000 แล้วเขาบริการเราแทบอุ้มอย่างเงี้ยท่านพี่น้องก็ไปผมไม่ได้บอกว่าจะไปกับผมอย่างเดียวไม่ใช่ให้ท่านพี่น้องเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าความพอใจมันอยู่ที่ท่านพี่น้องนะวันละคนนี้ตอนนี้ฝนเยอะเช่นบริษัทเอ๊บริษัทบีอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เอาบริษัทเนี่ยคนไหนมากก็ไม่สม
ไม่เรื่องการกำไรมากไม่กำไรมากท่านพี่น้องให้พิจารณาดูตรงความพอใจผมซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งผมซื้อมา 2,000 ผมมาขาย 5,000 ผมถามว่าผมผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมพอใจซื้อไหมผิดว่าอะไรใครเป็นคนคุมครับคนที่จะบอกว่าค้ากำไรเกินควรเนี่ยอย่าสมมติคนที่มาซื้อผมเนี่ยผมซื้อมา 2,000 ผมขาย 5,000 เขาพอใจจะซื้อผมพอใจไหมถ้าพอใจการซื้อขายซ้อมไหมซ้อจบแล้วส่วนใครจะมาบอกว่าอุ้ยทำไมอาจารย์ขายแพงเหลือเกินอันนั้นเรื่องของคนแต่ถามเรื่องหลักการถูกต้องไหมถูกต้องอัลบัยวะอันตรอดินการซื้อขายขึ้นอยู่กับความพอใจแต่คิดว่าคงไม่มีใครซื้อหรอกอันนี้ผมบอกท่านพี่น้องเลยผมซื้อมา 2,000 แล้วมาขาย 5,000 เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงฮัจญาก็ต้องไปสืบราคาโอ้อาจารย์มัดนี่ไม่ไหวเลยซื้อมา 2,000 ขายตั้ง 3,000 ฟิตนะอีกขายพันห้าขาดทุนทำธุรกิจต้องได้รับกำไรครับอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุอาลัมครับใช่คือเรากำลังจะบอกว่าเราในฐานะคนที่เป็นผู้ขายนะจะขายอะไรไม่รู้อย่างน้อยๆเนี่ยความพอดีพอเพียงมันต้องมีในตัวของเราคือผมอยากจะให้คนที่ขายเนี่ยเอาหัวใจไปใส่ในคนที่เป็นผู้ซื้อด้วยผมขายของผมรู้นะผมน่ะขายของหลายอย่างผมรู้ผมไม่ได้ขายเฉพาะข้าวผมไม่ได้ขายเฉพาะต้นไทรไม่ได้ขายเฉพาะผมรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยบางคนที่มาซื้อเราโอ้โหบางคนต่อเนี่ยโอ้โหยอมมันต่อเนี่ยต่อบางทีน่ะยอดอยู่ขนาดนี้ต่อติดดินเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวมันไม่ได้เหลืออะไรเลยไงเพราะเราขายเนี่ยตามราคาท้องตลาดไม่ได้หมายความว่าเราลดให้ไม่ได้เลยและที่สำคัญที่สุดนะประโยคนี้สำหรับผู้ที่ขายเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเลยนะคนที่ขายบอกว่าโอ้ยลดไม่ได้แล้วลดไม่ได้แล้วถ้าขายราคาแบบนี้ฉันซื้อมาแบบนี้เนี่ยได้กำไรแค่นี้ไปโกหกเพื่อที่จะให้เขาซื้อเนี่ยอันนี้อันตรายมากถ้าเราตั้งไว้ราคา100พอใจซื้อไหมครับถ้าพอใจซื้อได้ซื้อแล้วก็ถ้าเกิดถ้าจะเอาเนี่ยฉันสามารถที่จะลดให้ท่านได้เหลือ90พอใจซื้อไหมฉันได้เต็มที่ของฉันแค่นี้ถ้าเกิดว่าไม่พอใจก็เชิญดูร้านอื่นก่อนอันนี้อาจารย์ก็ขายข้าวใช่ไหมคะใช่ข้าวผมไว้ข้าวไว้ครับครับน้ำอ้อยตอนนี้หมดสวนแล้ววันนั้นผมซื้อมาผมซื้อจากได้ทำได้แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮัทยาครับคนที่ทำอยู่จริงๆแล้วสวนอ้อยนี่บอกท่านพี่น้องนิดหนึ่งสวนอ้อยปกติแล้วผมทำและทีนี้มันหมดไปแล้วมันหมดเวลาในการที่จะมาขายเพราะมันตัดมาหลายตอแล้วไงใช่ไหมก็เลยไถทิ้งแล้วมาปลูกต้นไทรแทนนะแล้วก็ที่เอามาเลี้ยงท่านพี่น้องอยากจะทำบุญบ้างเพราะที่ผมมาตรงนี้ท่านพี่น้องก็ต้อนรับผมดีเลี้ยงผมนู่นนี่นั่นให้ของให้ลูกให้อะไรต่ออะไรผมกินให้สตุ้งสตางผมก็อยากจะทำบุญในเสียงที่จะอยากจะลงทุนบ้างก็เลยไปอุดหนุนของอาจารย์อามัดลีอ่ำมาหวานไหมล่ะแต่ผมก็ว่างั้นๆแหละสู้อ้อยผมไม่ได้มาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเอามาเลี้ยงใหม่ได้ไม่มีปัญหาครับเราพี่น้องกันอะไรที่เราทำได้เราก็ช่วยกันนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอยู่กันแบบนี้มาชาอัลลอฮ์แบบอุสรอแบบครอบครัวนะมีอะไรก็พึ่งพาเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นบรรยากาศที่สวยงามของความเป็นอิสลามฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับอินชาอัลลอฮ์คงกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับจากลาด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์